เชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัสสิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิทางขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่5กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะคะที่บอกเรื่องของการทบทวนว่าปฏิจจสมุปบาทแบ่งเป็นภวจักร2ภวจักรนะคะภวจักรแรกเรียกว่าภวจักรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเกิดก่อนก็คือเหมือนบุพเจตนานะคะเป็นเจตนาที่เริ่มตั้งก็คือมีคำว่าบุพะขึ้นนำหน้านะคะเรียกว่าปุพพันตภวจักรนะคะแล้วก็ภวจักรเบื้องปลายก็คือเหมือนอัปราปรเจตนานะคะก็คือเป็นเจตนาอันที่ว่าหลังทำกรรมไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอปรันตภวจักรคำศัพท์จะคล้ายๆกันนะคะหลักการจำคำศัพท์ภวจักรแรกเนี่ยก็คือหลักการก็หนูมีเทคนิคในการจำแล้วพี่น้อยบอกว่าภวจักรแรกเนี่ยเริ่มจากอวิชชาแล้วไปจบที่เวทนานะคะภวจักรที่สองเริ่มจากตัณหาแล้วไปจบที่มรณะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือขึ้นต้นด้วยกิเลสวัฏนะคะก็ง่ายๆคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีองค์12ใช่ไหมคะก็แบ่งประมาณครึ่งนะคะโดยใช้หลักว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวกิเลสเป็นกิเลสวัฏนั้นเบื้องต้นก็จะต้องเป็นอวิชชานะคะแล้วก็มาจบที่เวทนาภวจักรที่2อัปรันตภวจักรเนี่ยก็คือเริ่มที่กิเลสนั่นก็คือตัณหานั่นเองอุปาทานก็เป็นกิเลสเหมือนกันหรือว่าตัณหาก็เป็นกิเลสแล้วตัณหามาก่อนตัณหาต่อจากเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหานะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจากที่สองก็เริ่มที่ตัณหาแล้วก็ไปจบที่มรณะกับคำอธิบายในคัมภีร์ท่านจะอธิบายว่าตัววิชากับตัณหาเนี่ยนับเนื่องในสมุทัยอริยสัจได้นะคะก็คือเป็นเหตุนั่นเองเป็นธรรมฝ่ายเหตุแล้วก็ก่อให้เกิดทุกขอริยสัจโดยประการต่างๆนะคะเจตนาในการทำกรรมก็เป็นทุกขสัจปฏิสนธิจิตวิบากจิตโลกิยะวิบากจิต32ดวงก็เป็นทุกขสัจอยู่แล้วเพราะว่าจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นทุกขอริยสัจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวสมุทัยอริยสัจเนี่ยจะเป็นตัวกิเลสก็ในบางที่ท่านก็ถ้าพูดถึงอริยสัจ4ขณะบรรลุธรรมสมุทัยจะเป็นตัณหาอย่างเดียวแล้วก็ท่านก็ขยายว่าหมายถึงตัณหา3นะคะสมุทัยคืออะไรนะคะคือตัณหาเนี่ยคือมีคำอธิบายอย่างไรนะคะตัณหาก็คือได้แก่ตัณหา3อย่างหรือตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือว่าอีกวงจรหนึ่งก็คือเริ่มด้วยอวิชชามาอย่างนี้นะคะก็ขอบพระคุณพี่น้อยมากเลยค่ะหนูคิดว่าต่อไปหนูจะพูดไม่พลาดละเมื่อวานนี้มีอาจจะมีเพี้ยนๆนิดๆหน่อยๆ นะคะวันนี้เห็นภาพละค่ะแล้วก็คือคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลคือเราสามารถที่จะอธิบายได้นะคะแล้วก็เราสังเกตถึงทำฝ่ายเหตุทำฝ่ายผลได้แล้วก็พอเราจับประเด็นได้เนี่ยค่ะเราจะมองเห็นพุทธประสงค์ได้ด้วยนะคะเราจะเข้าใจคือถ้าอย่างพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเวลาท่านพูดก็คือท่านจะบอกบ่อยๆบอกว่าอ่านพระสูตรก็ต้องสังเกตว่าทรงมีพุทธประสงค์ให้เรารู้อะไรพระสูตรนี้นะคะก็คือคนอ่านก็ต้องมีปัญญาระดับนึงอ่ะจึงจะเข้าใจพุทธประสงค์ใช่ไหมคะเพราะว่าโอ้โหพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคนี่เป็นผู้ที่สรุปธรรมแล้วเป็นพระบรมศาสดาใช่ไหมคะถ้าคนไม่มี
การเรียนรู้พระปริยัติธรรมเลยอ่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจพุทธประสงค์นะคะไม่มีทางต้องค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจึงจะเข้าใจได้แล้วเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาปฏิจจสมุปบาทต่อค่ะเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านปฏิจจสมุปบาทที่เราศึกษาร่วมกันก็มาถึงคู่ที่9นะครับนั่นคือคู่ที่9อุปทานเป็นปัจจัยแก่ภพในคู่นี้ก็เน้นอธิบายภพนะครับคือในต่างๆแต่หลักจริงๆก็จะเป็นภพ2อย่างนะครับคือกรรมภพกับอุปาติภพก็กรรมภพก็มีหลายในแบ่งเป็น3ตามทวารส่วนอุปาติภพมีทั้ง9ในนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงภพโดยในต่างๆลักษณะที่จตุกะของภพนะครับเมื่อคืนนี้ที่เพิ่งผ่านไปก็ทวนอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นในความเป็นปัจจัยนะครับมีกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะครับตัวลักษณะจตุกะของภพนะครับมีกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะคือก็ครอบคลุมในทั้งสมาภพและอุปาติภพนะครับมีการทำให้เกิดขึ้นและการเกิดขึ้นเป็นกิจมีความเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะเป็นผลปรากฏมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอันนี้ก็คือลักษณะที่จตุกะของพบในปฏิจจสมุปบาทนะครับก็เนื้อหาก็จะมาต่อในความเป็นปัจจัยของสององค์นี้นะครับคืออุปาทานที่เป็นปัจจัยแก่พบนะครับก็จะมีเท่าที่ดูก็ประมาณ5หัวข้อนะครับจะมีคำอุปาทานเป็นปัจใจแก่ภพที่เกิดพร้อมกันอันนี้ข้อหนึ่งทิฏฐุปาทานศีลปฏิปาทานอัตถาทุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันอันนี้ข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่สองอุปาทานทั้งสี่ที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ภพที่เกิดติดต่อกันนะอันนี้ก็เป็นข้อที่สามอุปทานทั้ง4ที่เป็นปัจจัยแก่ภพเนี่ยนะครับก็จะมี3ข้อด้วยกันที่จะมีความต่างที่ว่าเกิดภายหลังแล้วก็เป็นอารมณ์แล้วก็เกิดที่ติดต่อกันนะครับก็ในความเป็นปัจจัยเนี่ยก็จะต่างกันก็มาดูในรายละเอียดนะครับในข้อที่1อุปทานเป็นปัจจัยแก่ภพในข้อที่1ก็ท่านยกเอากามุปาทานขึ้นมาอธิบายก่อนนะครับมุปาทานก็คือโลภะนะครับกามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันเริ่มหน้าของปัจจัยทั้งหมด7ปัจจัยนะครับคือเหตุปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยสหชาตานิสยปัจจัยสัมยุตตปัจจัยสหชาตติปัจจัยสหชาตอวิคตปัจจัยอันนี้มันคือพร้อมกันก็คือเกิดในขณะจิตเดียวกันนะครับโลภะกับตัวกรรมภพที่เป็นเจตนาที่เกิดร่วมกันนะครับก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่กล่าวโดยในของอุปทานที่เป็นปัจจัยแก่ภพนี้ก็ได้7ปัจจัยนี่เป็นข้อที่1ของการอธิบายโดยปัจจัยครับอาจารย์หมอครับสาธุค่ะอาจารย์ประเชิญครับพอดีเมื่อวานเนี่ยเราจบที่ข้อ9นะคะปัญจโอการภพลักษณะที่จตุกะยังไม่ได้เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปอธิบายถึงลักษณะที่จตุกะของภพนะคะอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาทำความเข้าใจลักษณะที่จตุกะของคำว่าภพเนี่ยนะคะ
ธรรมภพก็เป็นสภาวะธรรมนะคะมีองค์ธรรมนะคะเราจะต้องเห็นภาพของโดบรรทัดล่างถัดมาที่มีการขีดเส้นใต้นะคะตรงคำว่าอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเอาแค่ประโยคตรงนี้มาก่อนนะคะเราจะต้องเพ่งว่าอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเราต้องรู้ลักษณะที่จตุกะของอุปาทานเราต้องรู้ลักษณะที่จตุกะขอโทษค่ะเราต้องรู้องค์ธรรมของอุปาทานด้วยแล้วก็เราจะต้องรู้องค์ธรรมของคำว่าภพด้วยซึ่งก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าอุปาทานเนี่ยหมายถึงอุปาทาน4เป็นปัจจัยแก่ภพองค์ธรรมของภพหมายถึง2อย่างคือกรรมภพกับอุปัตติภพทีนี้ภพ2อย่างนี้ล่ะค่ะท่านก็เอามาทำเป็นลักษณะที่จตุกะคือหมายถึงว่าเอามาแจกแจงโดยทำ4ประการหรือที่เรียกว่าลักษณะที่จตุกะเนี่ยค่ะของคำว่าภพนะคะก็จะมาเป็นพยัญชนะต่างๆเหล่านี้นี้เราก็มาทำความเข้าใจไม่มีอะไรใหม่นะคะเป็นเรื่องเดิมแต่มาพูดใหม่โดยพูดแบบลักษณะที่จตุกะพร้อมจะมีความรู้ที่ต่อยอดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะข้อที่3ที่ว่ากุศลากุศลาพยากตาปัจจุปัฏฐาโนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่เราต้องมีความรู้มาก่อนนะคะพอมาอ่านตรงนี้จึงจะเข้าใจว่าอ๋อท่านเน้นย้ำอีกนะคะเพื่อให้เราเห็นกระแสของจิตของความเป็นไปของจิตนั่นเองนะคะเพราะว่าการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยมันไม่มีวันหยุดพักเลยมันอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยตลอดเลยนะคะจนกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วเราสิ้นชีวิตลงเมื่อนั้นแหละกระแสจิตจึงจะหยุดนะคะตอนนี้ไม่มีการหยุดเลยนะคะมาดูลักษณะที่จตุกะของคำว่าภพซึ่งเราต้องเข้าใจนะคะว่าองค์ธรรมหมายถึง2อย่างเลยนะคะกรรมภพและอุปัตติภพท่านก็เลยบอกว่ากรรมะพละลักขโนมีกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะก็อย่างที่อาจารย์เผชิญกล่าวนะคะว่าท่านก็คือรวมยอดมาเลยว่าคือกรรมภพและอุปัตติภพคำว่ากรรมก็คือเนี่ยมีกรรมกรรมก็เรียกว่ากรรมภพและผลของกรรมก็ผลของกรรมก็คืออุปัตติภพนะคะคือจะมีทำฝ่ายเหตุแล้วก็ทำฝ่ายผลเรียบร้อยโดยพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาสอนพวกเราว่าลักษณะแบบนี้ทรงให้ใช้คำว่าภพเพื่อเป็นการนัดหมายกันว่าจะทรงสอนธรรมะเราให้เรารู้เรื่องเนี่ยก็ต้องมีคำพูดขึ้นมานะคะหรือเรียกว่าเป็นสัทธบัญญัตินั่นเองแต่ว่าเป็นบัญญัติที่มีสภาวะธรรมรองรับของความมีชีวิตของสัตว์โลกว่าเป็นไปแบบนี้นะภารชนปุถุชนก็วนเวียนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าภารยานะปุถุชนหรือภริยบุคคลเนี่ยก็มาเรียนรู้วงจรของปฏิจจสมุปบาทเวลาเรียนรู้นี่คือปัญญานะคะปัญญาเป็นคนมาเรียนปัญญาเป็นคนเข้าใจปัญญาเกิดขึ้นจากไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยเรียกว่าอสุตตวาหรือผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยจะไม่สามารถจะตึกนึกคิดความเป็นเหตุเป็นผลของสภาวะธรรมที่เป็นนามรูปของชีวิตได้เลยนะคะเพราะมีพระจึงจำเป็นจะต้องใช้นิรุตติภาษาหรือว่าใส่พยัญชนะเข้าไปใส่คำพูดเข้าไปเสร็จแล้วก็มาอธิบายสิ่งที่ทรงตรัสรู้นะคะว่าเวลาทำกรรมเนี่ยก็ทรงเรียกว่าอันเนี้ยเป็นกรรมภพนะทำกรรมเนี่ยเป็นกรรมภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณทำกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรรมที่ทำไปเนี่ยมันส่งผลแน่นอนนะคะเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้พระผู้มีพระภาคก็ส่งให้เรียนแบบนี้ก่อนให้เรียนให้เราเข้าใจกระบวนการของความเป็นไปของชีวิตก่อนนะคะจึงทรงบอกว่าลักษณะที่จตุกะของตัวภพในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยลักษณะของเขาก็คือมีกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะต่อไปนะคะมีการทำให้เกิดขึ้นและการเกิดขึ้นเป็นกิจ
ระอาจารย์สมบัติบอกแล้วนะคะว่า3ข้อแรกเนี่ย3ข้อแรกนะคะก็คือตัวลักษณะตัวกิจตัวปัจจุปฐานะหรือผลปรากฏเนี่ย3ข้อแรกเนี่ยมันคืออันเดียวกันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าพูดคนละคำอธิบายแบบเหมือนอธิบายเพิ่มเติมอะค่ะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงแนะนำว่าเพื่อความรวดเร็วในการศึกษาธรรมะในการจำลักษณะที่จตุกะท่านก็บอกว่าถ้าอยากจำก็จำบรรทัดที่1กับบรรทัดที่4นะคะกรณีที่แบบว่าเราไม่สามารถจะจำทั้ง4ลักษณะได้จำ1กับ4พอแล้วนะคะนี้มาดูว่าจริงไหมอย่างที่พระอาจารย์พูดข้อ2บอกว่ามีการทำให้เกิดขึ้นและการเกิดขึ้นเป็นกิจมันก็ถูกต้องแล้วนะคะตัวธรรมเนี่ยมีการทำให้เกิดขึ้นมีการทำนะคะคำว่าทำเนี่ยก็คือเจตนาบางทีท่านใช้คำว่ากิริยานะคะหรือความเจตนาหรือว่ากรรมเนี่ยก็คือกรรมภพนะคะและการให้เกิดขึ้นตัวทำให้เกิดคือตัวเจตนาตัวเกิดก็คืออุปัตติภพสรุปก็คือบรรทัดที่สองเนี่ยค่ะก็กำลังพูดถึงกรรมภพและอุปัตติภพอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ซ้ำบรรทัดแรกเดี๋ยวใช้พยัญชนะต่างกันนะคะเพราะคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถพูดแบบไหนก็ได้นะคะอัตถะไม่เปลี่ยนแต่ว่าข้อ3เนี่ยข้อ3เป็นคำอธิบายว่าในเมื่อปฏิสนธิจิตหยั่งลงแล้วเนี่ยนะคะดูข้อความก่อนนะคะกุศลากุศลาพยากตะปัจจุปฐานโนนะคะตรงนี้เป็นหลักการอ่านภาษาบาลีกุศลากุศลาเนี่ยแปลว่ากุศลบวกอกุศลนะคะแล้วก็ตัดคำว่าอ่างออกแล้วก็อัพยากตาก็ตัดอองอ่างออกก็เป็นพยากตะอันนี้ท่านก็บอกว่ามีความเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะเป็นผลปรากฏโอ้ยเป็นยังไงนะคะลองหยิบกรรมภพและอุปัตติภพมาพิจารณานะคะสมมุติเราหยิบกรรมภพมาก่อนนะคะหยิบกรรมภพมาพิจารณาเนี่ยการทำกรรมเนี่ยค่ะก็คือกุศลบ้างอกุศลบ้างใช่ไหมคะเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยอันนี้ก็กุศลอกุศลเป็นผลปรากฏแหละอันนี้ตัวกรรมภพนะคะส่วนผลของกรรมก็คือปฏิสนธิจิตโลกิยะวิบากจิต32ดวงนะคะทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการอันนี้มันเป็นจิตชาติกิริยานะคะจิตชาติกิริยาก็เรียกว่าเป็นอัพยากตะนะคะตัวอัพยากตะเนี่ยพี่แต๋วทบทวนหน่อยว่าอัพยากตะธรรมเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะเอาเฉพาะอัพยากตะธรรมขยายออกมาว่าหมายถึงปรมัตถธรรมอะไรบ้างคะสาธุค่ะอัพยากตะธรรมคือวิบากจิตแล้วก็เจตสิกในที่ประกอบกับวิบากจิตกิริยาจิตและเจตสิกที่ประกอบกับกิริยาจิตรูปโทษค่ะอภิญญากตะรูปถูกแล้วพี่แต๋วรูปค่ะใช่แล้วก็อุปาราธรรมาอัพยากตาธรรมารูปถูกแล้วค่ะค่ะแล้วก็พระนิพพานค่ะพวกนี้เป็นเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอัพยากตาธรรมค่ะสาธุค่ะทีนี้พี่แต๋วบอกแล้วนะคะว่าโลกิยวิบากจิตและเจตสิกเป็นอัพยากตาตรงนี้แหละค่ะคือการเกิดขึ้นหรืออุปัตติภพหรือผลของกรรมเนี่ยคือโลกิยวิบากจิต32ดวงเจตสิก35ที่เกิดประกอบด้วยนะคะแล้วก็กรรมมัชฌรูปเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นอัพยากตะนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็คือการขยายความเรื่องของกรรมภพ
และอุปัตติภพนั่นเองแต่เปลี่ยนแทนที่จะพูดว่ากรรมหรือการทำนะคะท่านก็บอกว่ามีความเป็นกุศลอกุศลแน่นอนเลยเจตนาในกุศลจิต12นะคะบวกโลกิยะกุศล17รวมแล้วเป็นเจตนาในจิต29ดวงเนี้ยมันก็มีอยู่แค่2ชาติคือเป็นเจตนานั้นเป็นเจตนาเป็นกุศลกับเจตนาเป็นอกุศลอันนี้คือตัวกรรมภพค่ะส่วนผลของกรรมการเกิดขึ้นหรืออุปัตติภพก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คืออัพยากตธรรมท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลปรากฏแต่ทีนี้ถามว่ามันต่างจากบรรทัดแรกไหมคือพระอาจารย์สมบัตินี่ท่านสุดยอดจริงๆอะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะท่านบอกว่า3อันเนี้ยมันคืออันเดียวกันในความเป็นจริงแล้วแต่ถามว่าท่านรู้เองไหมพระอาจารย์สมบัติท่านรู้เองไหมเปล่าท่านรู้จากคัมภีร์ค่ะแต่ว่าท่านเคารพคัมภีร์คัมภีร์พูดยังไงอะไรยังไงแล้วเสร็จแล้วท่านมีปัญญามากด้วยท่านเข้าใจคัมภีร์นะคะมันมีข้อความที่สรุปให้แบบนี้แหละแต่ข้อความในวิสุทธิมรรคตรงนั้นเนี่ยก็คือมีประโยคแบบพูดทำนองอย่างเงี้ยสรุปว่า3อันแรกก็เป็นอันเดียวกันแต่อาจจะมีเวิร์ดดิ้งอื่นนะคะแต่พระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านจับประเด็นได้ส่วนตัวเองเคยเห็นนะคะแต่ไม่สามารถจะจำคำพูดเป๊ะๆมาได้นะในที่จัดงานที่สิรินทิพย์เนี่ยก็พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ที่ท่านไปค้นคว้ามาท่านก็มีพูดเหมือนกันแต่มันไม่ได้สรุปออกมาแบบคือท่านพูดตามคัมภีร์ภาษาเป็นของคัมภีร์ว่าท่านจะบอกว่านี่มีคุณอะไรท่านมาโต้แย้งว่าคือพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งก็อธิบายอย่างหนึ่งว่าลักษณะที่จตุกะมันเป็นแบบหนึ่งนะและอีกท่านหนึ่งก็มาอธิบายว่าการเจริญวิปัสสนาหรือทำทิฏฐิวิสุทธิหรือญาตปริญญาเนี่ยมันต้องรู้ลักษณะที่จตุกะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเสร็จแล้วพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ท่านก็มาบอกว่าจริงๆมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้พอมาฟังคำของพระอาจารย์สมบัติสมมติว่าคนเนี่ยฟังพระอาจารย์สมบัติมาเยอะก็จะได้ยินว่าท่านก็สรุปให้ฟังว่าสรุปเลยว่า3อันนี้มันคืออันเดียวกันนะคะใครอยากจะจำทั้ง4บรรทัดก็จำแต่ถ้าเกิดจำไม่ไหวเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยมีจิต89เจตสิก52รูป28ที่กล่าวโดยลัคนาทิจตุกะถ้าเราท่อง4บรรทัดมันใช้พลังงานเยอะมากเลยนะคะท่านก็เลยพยายามที่ว่าจะทำยังไงให้เจริญวิปัสสนาได้โดยไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็คำพูดท่านก็จะเกื้อกูลนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนคำพีด้วยไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาเพราะว่าดูแล้วจริงๆก็คืออันเดียวกันเป็นการขยายกรรมภพอุปัตติภพนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายต้องจำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยว่ามีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแล้วก็ในวงจรองค์12ของปฏิจจสมุปบาทอุปาทานพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสอยู่แล้วว่าอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเพราะฉะนั้นลักษณะที่จตุกะของภพในข้อสุดท้ายซึ่งข้อสุดท้ายจะเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยธรรมปัจจัยของภพคืออะไรมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะคะจริงๆองค์ความรู้ของคำลักษณะที่จตุกะของสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยในคัมภีร์ท่านบอกว่ามันเป็นระดับนามรูปปริเฉทญาณหมายถึงปัญญาที่ไปรู้จักนามธรรมรูปธรรมโดยความเป็นลักษณะที่จตุกะที่แตกต่างกันนะคะแต่พระอาจารย์สมบัติท่านสามารถที่จะสาวต่อไปเชื่อมกับญาณที่สองได้เลยนะคะท่านบอกว่าจริงๆเรียนลักษณะที่จตุกะเนี่ยนะมันคือการเรียนปัจจยธรรมด้วยมันคือการเรียนวิปัสสนาญาณที่สองคือปัจจยปริคหายานะด้วยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากังขาวิตรณวิสุทธิค่ะถ้าโดยวิสุทธิ7เรียนลักษณะที่จตุกะได้ทั้งยาน1ยาน2นะคะแล้วถ้าคนที่ปัญญาเร็วนะคะแล่นไปเร็ว
ก็สามารถที่จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวะธรรมที่ชื่อว่าภพได้ด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งใดที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอ่ะเมื่อปัจจัยหมดสิ่งนั้นก็ต้องหมดไปด้วยมันก็อนิจจังในตัวอยู่แล้วเป็นการประกาศอนิจจลักษณะอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือมันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้เรียนด้วยแต่ละคนจะไม่เท่ากันการตีความเห็นข้อความเหมือนกันอ่านพระสูตรเดียวกันจะเข้าใจหรือจับประเด็นอ่ะจะไม่เหมือนกันคนละมุมนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะคะอาจจะถูกทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่ขัดแย้งกับต้นฉบับคัมภีร์ก็จะเข้าใจยังไงมาสนทนาธรรมกันก็จะทำให้ทุกคนมีความรู้ได้มากขึ้นในคนละแง่คนละมุมต่อไปได้นะเหมือนอย่างเวลาน้องหมอปูนพูดเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะคะน้องหมอปูนโหฟังธรรมแล้วจำได้อ่ะจำได้แล้วมาถ่ายทอดได้ใช่ไหมคะก็เลยให้น้องเขาพูดบ่อยๆเขาจะได้ยิ่งจำแม่นขึ้นแม่นขึ้นนะคะเพราะการสืบทอดธรรมะเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดกันระหว่างจิตไปสู่จิตค่ะไม่ได้ถ่ายทอดว่าคุณเอาแฟลชไดรฟ์ไปอันนี้เป็นเพียงการเกื้อกูลเฉยๆแต่ถ้าจะเอาจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมต้องถูกรักษาเอาไว้ที่ความเข้าใจของคนคือที่ปัญญาของคนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบ่งปันเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญมากถ้าพูดถูกไม่ผิดไม่บิดตำราพระพุทธศาสนาก็จะคงอยู่ไปจนถึงพ.ศ. 5,000 ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องปูนี้เป็นบุคลากรที่สำคัญมากคนหนึ่งในการที่จะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาทีนี้มาดูใจนะคะข้อที่1คืออุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพโดยประการต่างๆท่านก็หยิบโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงขึ้นมาเลยข้อ1เนี่ยนะคะคือโลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงนั้นนะคะโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะว่าจะมีหลักอยู่ว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะเขาเป็น1ใน7ของสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงเจตสิก7ดวงนี้จะเกิดกับจิตทุกดวงเลยจิตทั้งหมดมี89ทุกดวงจะต้องมีเจตสิก7ดวงนี้ทุกดวงนะคะไม่มีดวงไหนขาด7ดวงนี้เลย1ใน7นั้นก็คือมีเจตนาเจตสิกด้วยค่ะเรียนเชิญพี่น้อยแบ่งปันสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเชิญพี่น้อยค่ะมีอะไรบ้างคะเจตสิก7ผัสสะสาธุค่ะผัสสะเวทนาของเจตนาสัญญาสลับเอาใหม่ค่ะสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการะค่ะสาธุค่ะครบทันไหมคะเนี่ยชีวิตินทรีย์มนสิการะหนูยังจดไม่ทันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7เก่งมากถูกต้องค่ะสาธุค่ะมีเจตนาเจตสิกด้วยนะคะมีเจตนาเจตสิกด้วยตัวเจตนาเนี่ยค่ะก็คือกรรมภพเพราะว่าไม่ได้ผิดหลักการของข้อแม้ของกรรมภพว่าคือเจตนาในโลกียจิต29ดวงนะคะคืออกุศลจิต12แต่ว่ากามุปาทานเนี่ยคืออกุศลจิต8ดวงให้แก่โลภะมูลจิตนะคะแล้วก็องค์ธรรมของกามุปาทานเนี่ยก็คือตัวโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกจะเกิดลอยๆไม่ได้ก็ต้องเกิดในจิตและเจตสิกที่ประกอบนะคะพระผู้มีพระภาคจึงทรงบอกว่าเนี่ยอุปทานเป็นปัจจัยแก่ภพโดยข้อแม้ที่1ก็คือตัวกามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันพอมาอย่างนี้เสร็จปั๊บทุกคนจะต้องรู้เลยนะคะว่าองค์ธรรมของกรรมภพเนี่ยคือเจตนาเจตสิกแล้วพอท่านบอกว่าเกิดพร้อมกัน
ก็คือในจิตดวงเดียวกันเสร็จแล้วก็ต้องรู้องค์ธรรมของกามุปาทานนะคะว่าคือโลภะเจตสิกในโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงนะคะก็โดยปัจจัยอะไรบ้างเหตุปัจจัยเพราะว่าโลภะเจตสิกนะคะก็คือ1เหตุปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมจะมี6มีเจตสิก6นะคะคือโลภะโทสะโมหะอันนี้ฝ่ายอกุศลนะคะก็เป็นกุศลเหตุ3แล้วก็โสภณะเหตุ3ก็คืออโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกแล้วก็อโมหะเจตสิกเพราะฉะนั้นตัวกามุปาทานเนี่ยก็ทำความเป็นปัจจัยแก่กรรมภพโดย1เป็นเหตุปัจจัยนะคะ2เป็นสหชาตปัจจัยสหชาตปัจจัยเนี่ยคือหมายความว่าเขาเกิดพร้อมกันนะคะเขาเกิดพร้อมกันอัญญมัญญปัจจัยก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสามารถสลับตำแหน่งความเป็นปัจจัยกันได้นะคะสหชาตานิสยปัจจัยก็คือเกิดพร้อมด้วยแล้วก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยขาดไม่ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการที่จะเกิดขึ้นของปัจจุบันสัมปยุตตปัจจัยอันนี้ก็คือใช้เฉพาะนามธรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมนะคะกามุปาทานก็เป็นเจตสิกเจตสิกก็เป็นนามธรรมนะคะธัมมภพคือเจตนาเจตนาก็เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนะคะนามธรรมเป็นปัจจัยกับนามธรรมเนี่ยจะได้ความเป็นสัมปยุตตปัจจัยถ้าเป็นนามธรรมเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมจะเรียกว่าเป็นวิปยุตตปัจจัยข้อ6เป็นสหชาตัตถิปัจจัยก็คือตัวปัจจัยยังคงอยู่เรียกว่าเป็นอัตถิปัจจัยแล้วก็คงอยู่แล้วเขาก็มีความอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะทั้งปัจจัยกับปัจจุบันก็เลยได้ความเป็นสหชาตัตถิปัจจัยอวิคตะหมายถึงตัวปัจจัยยังไม่ปราดไปนะคะยังไม่ปราดไปถ้ายังคงอยู่ก็คือยังไม่ปราดไปนั่นเองก็ชื่อว่าอวิคตะปัจจัยนะคะก็ได้ความเป็นสหชาตะอวิคตะปัจจัยตัวอัตถิกับอวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะนะคะเพราะเหมือนกับว่าถ้ารถยนต์เรายังจอดอยู่ที่เดิมเนี่ยก็คือรถยนต์น่ะยังอยู่กับที่จอดรถอยู่นะหรือเราจะพูดว่ารถยนต์ยังไม่ได้ปราดไปจากที่จอดรถตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นคืออัตถิกับอวิคตะคือสิ่งเดียวกันนะคะต่างกันเพียงคำพูดแต่ความหมายเดียวกันสาธุค่ะเชิญอาจารย์ข้อ2ค่ะอาจารย์ยังไม่เปิดไมค์ค่ะใช่ครับอันนี้ข้อที่1ยกไปนอกเจ็ดปัจจัยกรรมุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันนะครับเจ็ดปัจจัยในข้อที่2พูดถึงอุปาทาน3นะครับคือจริงก็คือตัวทิฏฐินะครับแต่แรงโดยในย่าของอุปทานมี3คือเหตุปาทานสีลปัจจุปาทานอัตวาตุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันด้วยอำนาจของ7ปัจจัยก็ประกอบด้วยสาชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยสาชาตานิสยปัจจัยมัคคปัจจัยสัมยุตตปัจจัยสาชาตติปัจจัยอันนี้ก็ต่างตรงตัวกรรมุปาทานที่เป็นปัจจัยแก่กรรมภพในข้อที่1นั้นมีเหตุปัจจัยด้วยนะครับในข้อนี้ไม่มีเหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยหาตัวโลกรรมุปาทานเป็นโลภะนะครับ
แต่นี่ทิฏฐิไม่เป็นเหตุนะครับแต่ว่ากระดุมหน้าของเจ็ดปัจจัยจะมีมรรคปัจจัยเพิ่มขึ้นมาที่ต่างกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อที่2ของอุปทานที่เป็นปัจจัยแก่ภพนะครับโดยยกเอาอุปทาน3ซึ่งก็คือตัวที่4นะครับกิจอุปทานศีลปฏิอุปทานตัวอุปทานนี้องค์ธรรมคือที่4 70ครับก็อันนี้ก็เกิดพร้อมกันเพราะว่าในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นโดยเฉพาะโลภะทิฏฐิขตะสัมยุตต์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีทั้งทิฏฐิมีทั้งตัวเจตนาด้วยนะครับนี่พูดถึงตัวทิฏฐิกับเจตนาที่เป็นกรรมภพนะครับเชิญหมอครับสาธุค่ะเรียนถามพี่แต๋วนะคะว่าในข้อ2เนี่ยท่านกำลังพูดถึงจิตดวงไหนบ้างคะเนี่ยกำลังกล่าวถึงจิตดวงไหนคะเหตุการณ์ในข้อ2เนี่ยค่ะพี่แต๋วมองออกไหมจิตก็ที่คือกรรมภพเพราะว่าที่ถูเอตทิฏฐิคือเจตสิกศีลปฏิอุปทานก็เจตสิกอัตวาทุปทานก็เจตสิกกรรมภพค่ะที่เป็นจิตเป็นวิปากะวิปากจิตค่ะ32ดวงค่ะใช่โอเคอ่ะพอก่อนนะคะพี่แต๋วพี่ห้อยคิดว่าเหตุการณ์ในข้อ2เนี่ยค่ะท่านกำลังบอกเรากำลังพูดถึงจิตดวงไหนบ้างคะสวัสดีครับมาพูดถึงโลภะโมโรภะมูลจิตทิฏฐิสัมปยุตนะครับ4ดวงที่เป็นใจส่วนตัวกรรมภพก็จะเป็นแค่เจตสิก4ดวงที่อยู่ในโลภะมูลจิต4ดวงนี้ค่ะสาธุค่ะพี่ห้อยตอบถูกนะคะพี่แต๋วตามทันไหมคะยังตามไม่ทันค่ะตรงที่เจตสิก4ดวงค่ะคุณห้อยกรรมภพที่เจตสิก4ดวงค่ะให้พี่ห้อยลองอธิบายพี่แต๋วเพราะว่าข้อนี้เป็นสหชาตชาติใช่ไหมครับต้องเกิดพร้อมกันเกิดในดวงเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นตัวเหตุเนี่ยก็มีแค่ทิฏฐิ3 4ทิฏฐิสัมปยุตต์4ดวงใช่ไหมครับดังนั้นตัวผลมันจะไปเกิน4ดวงนี้ไม่ได้นะค่ะคืออย่างนี้นะคะแสดงว่าเมื่อกี้ในข้อหนึ่งที่หนูพูดไปว่ากามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพที่เกิดพร้อมกันเป็นเรื่องราวที่เกิดในโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงที่หนูอาจจะยังตามไม่เข้าใจแต่หนูอธิบายข้อ2ก่อนนะคะข้อ2เนี่ยค่ะคือเราจะต้องรู้จักโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตทั้ง4ดวงก่อนว่าคืออะไรบ้างนะคะดวงที่หนึ่งคือโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็เป็นสังขาริกอาจจะเรียงไม่ตรงตามคัมภีร์นะข้อ2นะคะเป็นอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่เป็นสังขาริกจิตข้อ3เป็นโสมนัสเวทนาค่ะโลภะโสมนัสนะคะแล้วก็มีกำลังเรียกว่าเป็นอสังขาริกข้อ4เป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตโสมนัสเวทนามีเวทนามีความสุขมากเลยนะคะเวลาเห็นผิดเนี่ยเราก็เป็นจิตที่ไม่มีกำลังเรียกว่าเป็นสังขาริกจิต
ดวงที่หนึ่งนะคะดวงที่หนึ่งก็ต้องมีโลภะเจตสิกด้วยเขียนโลภะต่อไปเติมไปนะคะแล้วก็มีทิฏฐิเจตสิกดวงที่สองก็มีโลภะเจตสิกมีทิฏฐิเจตสิกดวงที่สามก็ต้องมีโลภะเจตสิกและมีทิฏฐิเจตสิกดวงที่สี่เช่นกันนะคะมีโลภะเจมีทิฏฐิเจนะคะจริงๆมีเจตสิกตัวอื่นอีกเป็น10เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่ากำลังจะชี้ให้เห็นถึงเรื่องของปัจจัยกับปัจจยุบันตามที่ข้อ2เนี่ยท่านกำลังบอกเราวิถูปาทานศีลปถูปาทานอัตวาทุปาทานองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกค่ะที่มีอยู่ในจิตทั้ง4ดวงเนี้ยค่ะคือทิฏฐิเจตสิกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเจตนาเจตสิกคือกรรมภพก็เมื่อกี้พี่น้อยบอกแล้วว่าเจตนามีในจิตทุกดวงเราใส่เจตนาเข้าไปอีกเจตสิกหนึ่งนะคะรบกวนเขียนด้วยนะคะจะได้เห็นภาพเจตนาแล้วก็เจตนาเสร็จแล้วตัวปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยนะคะคือทิฏฐิเจตสิกค่ะเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่คำว่าที่ถูกปาทานศีลพตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยคือท่านกำลังสอนเราอะว่าอุปาทานเนี่ยมี4นะที่ถูกปาทานก็คือคนที่แบบติดในความคิดความเห็นอะคือพวกแบบไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือมีความคิดขัดกับคำสอนในพระพุทธศาสนาเวลาที่ถูกปาทานเกิดขึ้นเนี่ยตัวที่ถูกปาทานก็คือทิฏฐิเจตสิกนี่เองค่ะแล้วเวลาเขาเกิดแบบไหนเขาเกิดในลักษณะของจิตทั้ง4ดวงนี้ได้ทั้งหมดเลยเวลาสมมุติว่าคนพูดธรรมะผิดเอางี้กันเนาะสมมุติว่าเขาบอกว่าพระพิธรรมมัทสังคหะพระพิธรรมปิฎกเนี่ยเป็นธรรมแต่งใหม่ไม่ใช่คำกล่าวของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความคิดความเห็นของคนพูดแล้วเขาก็ยึดมั่นถือมั่นมากเลยนะคะก็สอนไปทั่วเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าทิฏฐุปาทานสภาพจิตที่พูดออกมาเป็นยังไงถ้าพูดออกมาด้วยความสุขโสมนัสก็เป็นโสมนัสอสังขาริกมีกำลังชอบพูดจังเลยนะคะแล้วก็มีโลภะเกิดขึ้นด้วยมีทิฏฐิเจตสิกเกิดขึ้นด้วยมีเจตนาเจตสิกเกิดในนั้นด้วยก็เลยเรียกว่าทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยแก่เจตนาหรือเรียกว่ากรรมภพที่เกิดในจิตดวงนั้นเนี่ยด้วยทั้งหมด7ปัจจัยมาดูศีลปถูปาทานบ้างค่ะองค์ธรรมของศีลปถูปาทานก็คือทิฏฐิเจตสิกเกิดแบบไหนเกิดในลักษณะจิต4ดวงนี้ได้เลยแต่ลีลาการแสดงออกไม่เหมือนทิฏฐุปาทานคือออกมาในลักษณะของว่าฉันอยากบรรลุธรรมอ่ะฉันอยากปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเอางี้แล้วกันฉันไม่ใส่เสื้อผ้าโป๊เลยนะคะซึ่งมีจริงนะคะตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลปัจจุบันในประเทศอินเดียเขาเรียกว่าศาสนาเชนลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ใน YouTube อะไรก็ได้จะมีเลยนะคะคุณลุงก็จะเคยแชร์มาบ่อยๆที่มีคนแก่ทาแป้งทาดินอะไรทั้งตัวเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้านะคะคนก็ไปกราบไหว้บูชาเอาปฏิบัติอย่างนี้แหละฉันว่าฉันหมดกิเลสแน่นอนเพราะว่ากิเลสมันอยู่ที่เสื้อผ้าปฏิบัติอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยนะคะเนี่ยค่ะศีลพตุปาทานองค์ธรรมคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิเจตสิกมีการแสดงออกมาด้วยจิต4ประเภทนี้คือโลภะทิฏฐิตัมสัมปยุตนะคะทีนี้ก็เลยพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตัวศีลปถูปาทานน่ะนะคือทิฏฐิเจตสิกเนี่ยเขาเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกที่เกิดในดวงเดียวกันนั่นน่ะด้วยความเป็นปัจจัยทั้งหมด7ปัจจัยนี้ต่อไปอัตวาทุปาทานนะคะอัตวาทุปาทานก็คืออีโก้อะความรู้สึกแบบใครอย่ามาว่าอะไรฉันนะเดี๋ยวมีเรื่องนะคะอย่างเงี้ยคือมันเป็นลักษณะว่า
เชื่อเหลือเกินว่ามันมีอัตตาตัวตนมีตัวฉันเนี่ยใครจะมาหยามน้ำหน้าไม่ได้นะอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นลีลาการแสดงออกของมิจฉาทิฐิอีกแบบหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคให้ชื่อว่ามันเป็นอุปาทานชนิดหนึ่งนะคือยึดมั่นในความเป็นอัตตาตัวตนก็เรียกว่าอัตตวาทุปาทานแล้วก็ในรายละเอียดข้างหน้าการลำดับการเกิดขึ้นท่านก็สอนแล้วว่าทิฐิอุปาทานน่ะมันเกิดก่อนคือหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดอ่ะนะคะมีความคิดความเห็นผิดเสร็จปุ๊บอัตตาตัวตนก็เกิดขึ้นมาหรือว่าไปถือศีลแบบผิดๆทีนี้องค์ธรรมของอัตตวาทุปาทานก็เช่นกันค่ะมันคือทิฏฐิเจตสิกค่ะที่เกิดกับโลภะมูลจิต4ดวงนี้แล้วมีเจตนาเกิดร่วมด้วยพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าอัตตวาทุปาทานนี้เองค่ะเป็นปัจจัยแก่กรรมภพคือเจตนาที่เกิดร่วมด้วยความเป็น7ปัจจัยนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของที่หนูลองถามพี่แต๋วว่าให้พี่แต๋ววิเคราะห์ดูว่าเห็นพยัญชนะเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่แต๋วคิดถึงว่าท่านกำลังบอกเราเกี่ยวกับจิตดวงไหนมันคือความจริงใช่ไหมคะคือมนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือมีจิตนั่นแหละมีจิตใจนะคะจิตก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงพระอภิธรรมมัทสังคหะก็คือเรื่องของอกุศลจิตดวงต่างๆนะคะมาเชื่อมโยงกับในพระสูตรเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ากำลังสอนอะไรเรานะคะมันคือเป็นการพูดถึงจิตอะนะคะแต่ว่าจิตที่ออกมาเนี่ยก็มาเป็นอุปาทานทั้งหมด4แบบแล้วเราถึงคือหนูถึงแบ่งปันว่าหนึ่งเราต้องรู้องค์ธรรมเวลาพูดเรื่องการมุปาทานองค์ธรรมคืออะไรที่ถูกปาทานองค์ธรรมคืออะไรรู้องค์ธรรมไม่พอยังต้องรู้ตำแหน่งของการเกิดขึ้นด้วยว่าเขาเกิดในจิตดวงไหนแล้วเสร็จแล้วก็เวลาจะเอามาพิจารณาในความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะต้องจับตัวปัจจัยธรรมขึ้นมาก่อนถือเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปมองปัจจยุบันธรรมก็คือตัวกรรมภพตัวปัจจัยคือที่ถูกประทานศีลประตูประทานอัตตวาทุประทานเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจอีกว่าทำไมอุปทานเนี่ยต้องแยกออกเป็นตั้ง3เนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่เมื่อกี้หนูอธิบายไปว่าลีลาการแสดงออกไม่เหมือนกันพฤติกรรมคำพูดหรือวัตถุประสงค์ในการถือศีลถือพจน์ไม่เหมือนกันอีกประเภทนึงก็แบบยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วก็แบบไปมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ว่าทุกประธานเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของปุถุชนทั่วไปอ่ะก็มีอัตตากันทั้งนั้นน่ะเข้าใจผิดนะคะมาถึงตรงนี้นี่ไม่ทราบพี่แต๋วเข้าใจขึ้นบ้างไหมคะพอเข้าใจขึ้นค่ะแต่ยังต้องจดไปทบทวนอีกครั้งค่ะคุณหมอขอบพระคุณค่ะค่ะก็คืออย่างที่หนูบอกนะคะทั้งหมดที่คำสอนทั้งหมดเนี่ยสอนเรื่องนามธรรมรูปธรรมให้กับเราทั้งนั้นแล้วมันก็คือชีวิตเรานะคะโอ้แสดงว่ายากนะคะเนี่ยเริ่มยากแล้วนะคะหนูมีคิดเอาไว้อยู่2วันแล้วว่าขออนุญาตพูดนะคะคือหน้า192ค่ะอันนี้มีความสำคัญนะคะแล้วก็พระอาจารย์สมบัติท่านก็ขีดเส้นใต้สามเส้นบ่อยๆเวลาท่านแสดงธรรมนะคะท่านก็บอกว่าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนขันห้านี่แหละขันห้ามันเป็นที่ตั้งของกิเลสนะคะขันห้าคือพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดบนอะไรอ่ะทำไมมันถึงมีความเห็นผิดมันมีความเห็นผิดบนอะไรมันมีความเห็นผิดอยู่บนขันห้านี่แหละคือบนปรมัตถธรรมนี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาของสักกายทิฏฐิ20หนูจะชวนทุกท่านให้ดูนะคะว่าข้อที่1เนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันตั้งอยู่ที่รูปขันธ์นะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่มีคำว่ารูปรูปรูปเห็นรูปเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปคำว่าตนคือมิจฉาทิฏฐิเป็นอัตตวาทุปาทาน
ขาค่อนไปทางแบบมีตัวตนนะคะหรือบางทีจะบอกว่าเป็นทิฏฐุปาทานก็ได้จริงๆมันจะซ้ำๆทำๆกันนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่ามีตนแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันออกไปทางอัตวาทุปาทานมากกว่าค่ะนี่อัตวาทุปาทานมันพระอาจารย์สมบัติก็สอนแล้วว่ามิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้ไปเกิดไกลที่ไหนหรอกมันก็เกิดที่ขันธ์5นั่นแหละข้อ1ถึงข้อ4คือรูปขันธ์ค่ะต่อไปนะคะเวทนาขันธ์ก็คือข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ค่ะจะมีคำว่าเวทนาหน้า192นะคะย่อมตามเห็นว่าเวทนาเป็นตนย่อมตามเห็นว่าตนมีเวทนานะคะคือมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็ไปยึดเวทนาค่ะนะคะไปตั้งเอาเวทนาเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิต่อไปสัญญาขันธ์ค่ะก็คือ4ข้อถัดมาข้อ9 10 11 12อันนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ที่สัญญาขันธ์13 14 15 16มิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ที่สังขารขันธ์นะคะแล้วก็สี่ข้อสุดท้ายมิจฉาทิฏฐิก็ตั้งอยู่ที่จิตหรือวิญญาณขันธ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สมบัติท่านพูดนะแล้วอันนี้เป็นพยัญชนะยุติหรือบอกหรือจะเป็นการแสดงว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านแสดงธรรมตามพระธรรมคำสอนจริงๆเวลาฟังท่านแล้วเราจะเข้าใจพระปริยัติธรรมมากขึ้นโดยพิสดารด้วยหนูบอกอย่างนี้เลยโดยพิสดารเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่พระอาจารย์สมบัติท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านต้องการให้คนฟังเนี่ยเจริญวิปัสสนาเป็นค่ะเบื้องแรกก็คือท่านต้องการให้คนน่ะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมให้มีสัมมาทิฏฐิอันที่สองท่านมีวัตถุประสงค์ว่าต้องถึงพระรัตนตรัยเป็นข้อสามกรรมฐานที่ง่ายสำหรับท่านน่ะนะคะก็จะมีพุทธานุสติมีจตุธาตุประวัติฐานการเห็นทุกอย่างเป็นดินน้ำไฟลมพุทธานุสติเนี่ยก็สงเคราะห์ลงที่สมถะภาวนาจตุธาตุประวัติฐานสงเคราะห์เป็นวิปัสสนาภาวนาท่านก็สอนเราแล้วใช่ไหมคะว่าให้ทำสมถะกับวิปัสสนาที่ฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันคือคิดถึงคุณของพุทธเจ้าให้เก่งให้เป็นให้บ่อยนะคะนี้เราจะคิดได้เราก็ต้องฟังพระปริยัติธรรมตั้งแต่ทุกคำพีพุทธวงศ์จริยาปิฎกอะไรต่างๆที่ท่านบรรยายไว้อะท่านเลือกมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะส่วนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยพระอาจารย์ก็สอนกรรมฐานที่ท่านคิดว่าอันนี้มันไม่น่ายากเพราะว่าดินน้ำไฟลมมันเป็นของเป็นรูปขันธ์น่ะเป็นรูปนะคะแล้วก็เป็นวิปัสสนาที่เราจะคลายความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เรายึดติดเนี่ยมีอัตตาตัวตนหน้าหลงไหลนู่นนี่นั่นโดยการเห็นว่ามันคือดินน้ำไฟลมอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนารวมทั้งคำอธิบายต่างๆเนี่ยฟังท่านแล้วมันดีอ่ะดีแล้วก็เก็ตอ่ะแล้วพอมาเจอพยัญชนะอย่างนี้อ๋อก็เลยไปคิดถึงว่าต้องมาแบ่งปันนิดนึงนะคะคำของพระอาจารย์ที่บอกว่าทิฏฐิมันตั้งอยู่ที่ขันธ์5นั่นแหละจริงๆไม่ใช่ทิฏฐิอย่างเดียวที่เป็นกิเลสที่เอาขันธ์5เป็นอารมณ์นะคะกิเลสทุกตัวเลยเพราะว่าขันธ์5ที่เป็นโลกียธรรมนั่นเองนะคะเป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่ตั้งของกิเลสได้เพราะว่าถ้าเป็นยังเป็นโลกียธรรมอยู่นะคะก็กิเลสเอาเป็นที่ตั้งได้หมดกิเลสทุกตัวเลยค่ะค่ะแต่สำหรับปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจะมีที่ตั้งที่เยอะกว่ากิเลสปัญญาหรือว่าองค์มรรคนะคะองค์มรรคโพชฌงค์องค์มรรคต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะไปตั้งบนพระนิพพานได้อย่างนี้ก็มากกว่าแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ากิเลสไปตั้งที่พระนิพพานไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังตั้งอยู่ที่โลกุตระมรรคทั้ง4ดวงและเจตสิกที่ประกอบโลกุตระผล4และเจตสิกที่ประกอบได้ด้วยนะคะพวกกุศลต่างๆอย่างเช่นปัจเจกขณะญาณอย่างนี้หลังจากบรรลุธรรมนะคะก็มีมรรคมีผลเป็นอารมณ์ได้ด้วยก็ดังนั้นธรรมะฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายกุศลจิตเนี่ยก็จะมีที่ตั้งได้เยอะมากกว่ากิเลส
รวมทั้งเรื่องของอภิญญาสัพพัญญุตญาณต่างๆก็จะรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอนาวรณญาณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยแล้วก็อติตังคญาณสัพพัญญุตญาณต่างๆก็คือสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ที่เคยมีปรากฏมาและในทั้งอดีตทั้งอนาคตตลอดช่วงทุกๆระยะเวลานะคะพระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมดอย่างเช่นเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แล้วก็มาตัดเป็นคัมภีร์พุทธวงศ์อย่างเงี้ยถามว่าอะไรเป็นผู้รู้นะคะก็คือมหากิริยาจิตญาณสัมปยุตของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่พวกกิเลสต่างๆอกุศลจิตอกุศลก็คือกิเลสคืออกุศลน่ะนะคะไม่สามารถจะไปรู้เรื่องราวเหล่านั้นได้เลยดังนั้นกุศลหรือมหากิริยาจิตของพระผู้มีพระภาคคือปัญญาเจตสิกเนี่ยจะรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายมากกว่าอกุศลตอนนี้แบ่งเวลาให้เชิญพี่ห้อยค่ะมีคำถามเชิญครับคุณหมอครับก็คือก่อนที่จะเข้าที่คุณหมอปูนจะแสดงธรรมให้ฟังนะครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่คุณหมอปูนแสดงแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมบทหรือว่าเป็นชาดกหรือว่าเป็นอดีตชาติของพระอรหันต์องค์นั้นนะครับเวลาแสดงเสร็จแล้วก็จะมีผู้บรรลุใช่ไหมครับคุณหมอจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วมีผู้บรรลุเนี่ยแสดงว่าพระองค์แสดงอริยสัจ4แล้วนะก็ให้พยายามสงเคราะห์นะครับแต่ก็ผมฟังมาหลายวันแล้วก็พยายามจะสงเคราะห์เองแต่ก็ไม่สามารถที่จะสงเคราะห์ลงได้นะอย่างเช่นในเรื่องของอีกาที่ถูกไฟไหม้หรือว่าถูกถ่วงน้ำหรือถูกขังในถ้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับก็พยายามคิดดูแล้วก็สงเคราะห์เองไม่ได้นะครับถ้าวันไหนคุณหมอฟังแล้วคิดว่าสามารถที่จะสงเคราะห์ลงเป็นตัวอย่างได้ก็ถ้าคุณหมอสรุปให้ก็จะทำให้ผมเป็นไกด์แล้วก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะสาธุค่ะก็ดีมากเลยนะที่ไม่ปล่อยผ่านไปจริงๆก็คือเป็นเพราะว่าให้น้องปูนพูดในช่วงช็อตที่จะหมดเวลาเนาะมันก็เลยไม่ได้มาสนทนาธรรมต่อนะคะคืออย่างเรื่องของอีกาถูกไฟคล้องคออะไรอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคทั้ง3เรื่องเลยแล้วก็ผู้หญิงถูกจับถ่วงน้ําเนาะเพราะว่าเรือน้ําหนักเยอะเกินแล้วก็พระภิกษุ7รูปติดอยู่ในถ้ํา7วันทีนี้พระภิกษุก็อยากจะรู้สาเหตุก็ไปถามพระผู้มีพระภาคนะคะตรงเนี้ยค่ะเป็นหลักฐานว่าในการพยากรณ์เรื่องของกรรมเรื่องอะไรต่างๆพยากรณ์รายละเอียดเนี่ยไม่มีใครจะรู้ละเอียดเลยยกเว้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้แค่พระองค์เดียวนะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เราจะได้คำตอบเสร็จแล้วก็ทรงแสดงเรื่องนี่แหละอกุศลกรรมนี่ไงมีกรรมและผลของกรรมคือกรรมภพและอุปัตติภพพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทรงบอกว่าอ้าวอีกาเนี่ยก็เคยเป็นใครแล้วไปทำกรรมอะไรไปเผาคนอื่นมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นการแสดงกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้เราฟังนะคะก็พูดถึงกรรมภพแล้วเสร็จแล้วก็แสดงอุปัตติภพว่าเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยก็เลยเป็นกาแล้วก็โดนไฟมาคอกก็คือกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันจะส่งผลแบบนี้นะคะแต่ว่าในการเจริญวิปัสสนาของผู้ฟังเนี่ยคือตรงนี้กำลังพูดถึงทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์คำว่าอีกาก็เป็นทุกขสัตว์ในอดีตชาติของอีกาที่เป็นคนแล้วไปเผาคนอื่นเขาก็เป็นทุกขสัตว์สิ่งที่ถูกเผาก็เป็นทุกขสัตว์นะคะการทำกรรมเนี่ยสงเคราะห์ลงเป็นสมุทัยเป็นทำฝ่ายเหตุเพราะยังมีอวิชชาตันหาอยู่นะคะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทำไมไปเผาทำไมไปอุดรูจอมปลวกเพราะอกุศลจิตใช่ไหมคะจะไปรังแกสัตว์อ่ะแล้วพอเสร็จแล้ว7วันเสร็จกลับมาอุ้ยมีเมตตาเกิดขึ้นนี่เป็นกุศลเสร็จอ้าวมีการเอามือไปลูบหลังตัวเงินตัวทองด้วยผอมมากหิวโซมากไปหาอะไรกินให้สบายใจนะตรงนี้เป็นเมตตากรุณาแล้วมันสลับกันนะคะก็คือ
ทำกรรมรับผลของกรรมทำกรรมรับผลของกรรมหรือว่าในช่วงตรงนี้มันอยู่เป็นคาถาธรรมบทในกรรมวรรคในเรื่องของกรรมวรรคก็คือเป็นพระผู้มีพระภาคจะทรงเน้นเรื่องของกรรมและผลของกรรมนะคะแต่ว่าในการเจริญวิปัสสนาท่านไม่ได้แสดงอย่างจงแจ้งว่าผู้บรรลุธรรมฟังแค่นี้ทำไมบรรลุก็เจริญวิปัสสนาต่อนั่นเองแล้วก็ไม่ได้แสดงนะคะคือตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิละเป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคที่สตาร์ตตั้งแต่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเสร็จแล้วเวลาท่านทำฌานสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไม่ได้แสดงค่ะซึ่งตรงนี้อ่ะหลักเนติปกรณ์ท่านจะบอกว่าเวลาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทุกข์และสมุทัยคนที่มีปัญญาฟังเนี่ยย่อมเจริญไตรสิกขาในใจนะคะแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความเข้าใจทุกข์และสมุทัยคือมีทุกขญาณมีสมุทัยญาณเกิดขึ้นแต่ละเอาไว้เพราะว่าคำสอนในแต่ละหน้าของพระไตรปิฎกเนี่ยบางช่วงแสดงแบบมีส่วนเหลือบางช่วงแสดงแบบพิสดารโอ้แบบละเอียดยิบเลยนะคะแต่บางช่วงแสดงแบบมีส่วนเหลือดังนั้นจึงจะต้องมีการฟังจากหลายๆคนให้ช่วยกันอธิบายนะคะคือต้องดูพุทธประสงค์อ่ะพุทธประสงค์ก็คือจะเน้นเรื่องกรรมคาถาธรรมบทของสาธุค่ะเชิญน้องปูนค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่หมอนะครับก็ได้ยินนะครับแล้วก็ครับก็อาจจะแชร์บางอันแล้วกันนะครับแล้วก็ผมออกตัวเสมอนะว่าไม่เป็นผู้ศึกษานะครับไม่กล้าบอกว่าแสดงธรรมแต่ว่าถือว่าเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับส่วนที่อาจารย์หิ้งห้อยบอกก็แล้วที่พี่หมออภิปรายก็เห็นด้วยนะครับคือโดยส่วนตัวก็คิดคล้ายๆกันครับบางคาถาที่เราผมอ่านเจอเนี่ยก็ส่งเคาะลงไม่ได้ง่ายเหมือนกันก็โดยมากบางทีก็ต้องไปอ่านอรรถกถาหรือว่าก็ต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ตัวตำราที่ช่วยได้เยอะก็อย่างที่พี่หมอบอกก็คือตำราเนติปกรณ์นะครับโดยเฉพาะตรงเทศนาหาระในบทแรกเลยเนี่ยซึ่งท่านจะพยายามช่วยสอนว่าเวลาเจอคาถาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเนี่ยจะส่งเคาะลงอริยสัจอย่างไรใช่ไหมครับโดยท่านก็จะอธิบายว่าต้องดูเรื่องสาธะอาทินวะผลอุบายอานัตอะไรเงี้ยสาธะสาธะนี่ก็ตรงสมุทัยอาทินวะผลนี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับนิสารณะเนี่ยท่านก็มองเป็นนิโรธสัตว์แล้วก็อุบายและอานัตนี่ก็จะเป็นมรรคสัตว์เนี่ยมีตำราบางอันที่ผมเคยอ่านนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่เชิงโฆษณานะครับแต่ว่าอ่านแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยในการสงเคราะห์ด้วยก็คือมีหนังสือชื่อวิธีการตีความตามหลักเนติปกรณ์น่าจะเขียนโดยอาจารย์จำรูนธรรมดาเนี่ยครับที่ท่านแบบมีคล้ายๆแบบฝึกหัดด้วยนะครับเล่นแล้วก็สนุกดีแล้วก็ท่านเฉลยว่าถ้าเจอคาถาแบบนึงนะสั้นๆเนี่ยจะให้ตีความเป็นอริยสัจได้ยังไงครับมีหลายๆตัวอย่างให้ลองเล่นนะครับแต่ว่าโจทย์ของท่านจะยากเหมือนกันนะครับผมเคยอ่านเนี่ยบางอันนี้สั้นๆเลยนะไม่รู้จะตีความยังไงเช่นอะไรนะนายพรานย่อมฆ่าสัตว์เนี่ยท่านเคยยกตัวอย่างเงี้ยแค่ประโยคคำนี้ให้ตีความเป็นอริยสัจให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าการตีความบางอย่างจะเป็นแบบที่ท่านอาจารย์พี่บอกว่านะครับก็คือบางอันก็เป็นโดยตรงเป็นนิพพยายบางอันก็เป็นปริยายคือโดยอ้อมอะไรเงี้ยก็แชร์แล้วก็แสดงความว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือยังไงผมอาจจะลองส่งเคราะห์เองนะโดยสไตล์ซึ่งผิดถูกยังไงก็รบกวนอาจารย์แนะนำแล้วนะครับส่วนวันนี้อาจจะมีเมื่อกี้ฟังเข้าไปเห็นอาจารย์พูดเรื่องทิฏฐิทั้งหลายนะครับแล้วก็การถือศีลพจน์แปลกๆของนักบวชหลายๆท่านนะครับก็อาจจะแชร์แล้วกันนะครับว่าก็มีเรื่องพวกถือศีลพจน์อะไรแปลกๆนี้ในพระไตรปิฎกเยอะใช่ไหมครับคือถ้าในยุคนี้เรื่องถือศีลพจน์บางทีอาจจะคิดว่าเป็นแบบไม่มีแล้วแต่ความจริงมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เคยฟังท่านอาจารย์ไม่แน่ใจนะอาจารย์สมบัตินี่แหละก็บรรยายถึงขั้นว่าบางอันเนี่ยเราคิดว่าไม่ถือศีลพจน์นะแต่ความจริงไปมาก็เป็นการถือศีลพจน์เหมือนกันถ้าลึกๆแล้วตอนนั้นเราก็ยังมีทิฏฐิอยู่เช่น
มีทิฏฐิเจตสิกอยู่นะครับในเรื่องนั้นๆเช่นอะไรนะอย่างกินเจอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งปฏิบัติด้วยความตั้งใจปฏิบัติตามสำนักป่าจะไปนั่งทำอานาปานสติอะไรเงี้ยสุดท้ายมันกันที่ว่ามีทิฏฐิเจตสิกอยู่หรือเปล่าตอนที่ปฏิบัติเหล่านั้นใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยถ้ายังมีอยู่ก็ไม่พ้นกับที่ถูกปาทานถึงแม้ว่าฟอร์แมตจะไม่เหมือนตามเลยครับก็มีอีกเรื่องนึงที่คิดได้พอดีครับเรื่องการถือศีลกดทิฏฐิอะไรแปลกๆเนี่ยก็มีในธรรมบทนึงธรรมบทอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมชอบเพราะว่าบทในเรื่องเนี้ยจะมีในหนังสือสวดมนต์ที่เจอบ่อยๆครับก็คือบทเรื่องท่านถ้าจำชื่ออาจจะจำผิดนะครับชื่อท่านคีทัตพังประมาณนี้นะครับคีทัตในประมาณนี้ก็คือเป็นพราหมณ์ปุโรหิตแบบแก่ละลมประมาณว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับแก่แล้วก็มีความรู้อะไรแต่ว่าก็เป็นพราหมณ์อยู่ในสำนักของพระเจ้าโกศลเนี่ยเสร็จแล้วก็พอแก่แล้วต้องการเกษียณอายุก็เลยงั้นออกมาบวชตั้งสำนักเองดีกว่าก็ออกมาตั้งสำนักเองก็คงมีความสามารถครับคนก็ขึ้นเยอะคนก็แบบไปหาเยอะแล้วท่านก็ใช้คำว่าขอสุนัขใช้คำว่าสอนมัวซัวแล้วกันนะมีทิฏฐิอะไรประหลาดประหลาดเช่นว่าให้ไปคนก็มาเหมือนขึ้นนะครับว่าไม่สบายกายไม่สบายใจอยากให้ท่านช่วยท่านก็แบบให้ไปขนสังไม่ไหว้อารามนะไปไหว้พระเจดีย์นะพระเจดีย์นี่ไม่ใช่พระพรหมสิริกธาตุนะครับคือไปไหว้เจดีย์อะไรก็ไม่รู้นะครับไปไหว้ต้นไม้บ้างมัวซัวไปเรื่อยแต่คนก็ขึ้นเยอะครับเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์ก็เหมือนกับมองเห็นอุปนิสัยที่ท่านเนี่ยจะบรรลุก็เลยบอกให้ท่านธรรมโมคคัลลานะเนี่ยไปโปรดก่อนนำทางไปก่อนท่านธรรมโมคคัลลานะนี่ก็เลยไปคุยท่านพราหมณ์อคิทัตเนี่ยว่าเดี๋ยวขอพักด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอคิทัตก็บอกไม่ไปพักตรงนู้นไปอะไรเงี้ยไปพักตรงอีกคล้ายๆกับอีกที่หนึ่งในสำนักเนี่ยจะไม่ได้แต่ทางห้องใหญ่ของท่านเนี่ยไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นใกล้ๆแม่น้ำมีพญานาคอยู่อะไรเงี้ยครับก็ท่านก็คิดว่าเดี๋ยวพระโมคคัลลานะก็อยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องหนีไปแน่เพราะเจอพญานาคเนี่ยปรากฏว่าก็พระโมคคัลลานะก็ท่านก็ปราบพญานาคได้ครับสบายสบายเราปราบได้เสร็จอคิทัตพรามนี่ก็เห็นว่าโอ้ที่ท่านนี่ไม่ธรรมดานะอะไรเงี้ยก็เลยมาสอบถามว่าโอ้นี่ใครเป็นศาสดาของท่านเนี่ยท่านเก่งขนาดนี้เนี่ยพระโมคคัลลานะก็เลยบอกว่าเนี่ยก็พระพุทธองค์เนาะก็เลยท่านก็เลยไปหาพระพุทธองค์แล้วก็ไปเข้าเฝ้าว่าเนี่ยก่อนเริ่มตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มนับถือละพระพุทธองค์ก็ถามว่าเนี่ยท่านอคิทัตเนี่ยสอนยังไงสอนคนยังไงสำหรับท่านสอนท่านก็บอกว่าเวลาใครมานะไม่สบายใจทั้งหลายท่านก็ไปสอนให้ไปถือพดถือทิฏฐิแบบว่าไปไหว้พระเจดีย์ไหว้ต้นไม้ไหว้อารามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พระพุทธองค์ก็เลยตรัสคาถาว่าไอการที่มนุษย์เนี่ยนะเวลามีภัยมาเนี่ยไปไหว้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอารามพระเจดีย์ต้นไม้อะไรเงี้ยครับไม่มียังไงก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะอันเนี้ยไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดนะไปทำอย่างนั้นไปก็พ้นทุกข์ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครมีศรัทธาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีใจสารณคมแล้วก็แถมต่อเลยนะครับว่านอกจากมีใจสารณคมแล้วก็รู้แจ้งถึงตลอดอริยสัจเนี่ยอันนี้เป็นทางที่เต็มที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันสูงสุดถ้าทำเก่งตรงนี้ได้ก็จะปลอดพ้นจากทุกข์ได้นะครับก็จบคาถาคิดเข้าใจว่าบรรลุอรหันต์เลยนะครับไม่ใช่แบบโสดาบันธรรมดาบรรลุอรหันต์เลยแล้วก็แบบคนก็แพทเทิร์นจะคล้ายๆกันนะครับเวลาพวกเจ้าสำนักมาลุ่นอะไรเนี่ยก็คือคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะระหว่างอาจารย์ของเรากับพระพุทธเจ้านี้ใครเจ๋งกว่ากันหน้าใครใหญ่กว่ากันหน้าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายท่านก็เหมือนแสดงฤทธิ์แล้วก็หมอบกราบต่อหน้าพระพุทธองค์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องในธรรมบทอันหนึ่งคาถาเนี้ยมีในหนังสือสวดมนต์หลายๆเล่มนะครับที่ผมเคยเจอถ้าคุณมาสื่อส่วนมนต์นำท้องถิ่นจะเป็นเล่มเหลืองๆใช่ไหมครับที่ใช้กันบ่อยๆวัดบางวัดอาจจะไม่อื่นแต่ว่าบทกลางๆเนี่ยจะมีคาถาเนี่ยแต่ว่าท่านจะใช้คำว่าเขมาเขมะสันนะทีปิกาคาถาบทขึ้นต้นว่าพาหุงเวสและนองยันติตานิวนานิจ่าเนี่ยก็
ลองดูก็ได้นะครับบทเนี่ยทั้งบทเนี่ยคือคาถาธรรมบทนะครับเป็นบทที่โดยส่วนตัวบางคืนผมก็เอาไว้สวดก่อนนอนเลยนะเปิดเล่นแล้วก็อย่างบทนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็แชร์เป็นเชื่อมโยงกับที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้ครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะก็พระผู้มีภาคเวลาทรงบำเพ็ญพุทธกิจนะคะก็จะทรงส่องดูก่อนเล็งญาณว่าใครมีแสงสว่างอยู่ในโอ่งบ้างนะคะคือมีโอกาสบรรลุธรรมอ่ะอินทรีย์บารมีถึงพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างเป็นท่านนี้พระผู้มีภาคก็จะให้พระมหาโมคคัลลานะมาปราบเรียกว่ามาปรับอินทรีย์ท่านก่อนเพราะว่าท่านเก่งใช่ไหมคะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็เอาพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นเอตัคคะด้านอภิญญาเนี่ยมาปราบก่อนพอปราบเสร็จปั๊บสภาพจิตจะอ่อนโยนลงมานะก็ที่พองๆก็จะฟุบลงใช่ไหมคะจะแฟบลงหน่อยหนึ่งนะคะก็ถึงเวลาพระผู้มีภาคก็มาประกาศอริยสัจสี่คาถาธรรมบทตรงนี้ก็อย่างที่น้องปูนกล่าวนะคะก็คือพระผู้มีภาคก็จะตัดว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างอารามและลุกคเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดก็เป็นการชี้ทางผิดก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ทรงตัดทางถูกก็ว่าให้มาพึ่งไตรสรณคมนะคือการถึงไตรสรณคมก่อนถึงแบบโลกิยะก็จะทำให้ถึงแบบโลกุตระได้แล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ4นะคะก็ท่านพราหมณ์นี้ก็มีอินทรีย์บารมีพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เลยฟังรู้เรื่องนะคะเจริญวิปัสสนามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะจิตก็ถอยออกจากพวกโลกียธรรมทั้งปวงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เข้าฟังอย่างนี้ก็เป็นลักษณะการแสดงโดยยอดแต่ว่าคนฟังอ่ะมีปัญญามากแล้วก็ด้วยความที่มีบุญมากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นกาลสมบัติเจอพระพุทธเจ้านะคะมีทัศนานุตริยะได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องได้เห็นพระพุทธเจ้านะคะได้ฟังธรรมะก็คือสวนานุตริยะได้เห็นคือทัศนานุตริยะแล้วก็ได้อบรมไตรสิกขามีสิกขานุตริยะนะคะแล้วถ้าได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็คือได้เรียกว่าอะไรนะปฏิบัตินี่อะไรนะคะอาจารย์จะเชิญปาริจาริยานุตริยะอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วธรรมเนียมของพระอรหันตสาวกเนี่ยก็ท่านก็ต้องมาเหมือนกับว่าแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เพื่อประกาศให้พวกลูกศิษย์เดิมๆที่เป็นมิจฉาทิฐิอยู่อะได้รู้ว่าอุ๊ยอาจารย์ตัวเองนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะของจริงแล้วเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ตัวเองยังกราบพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้านะคะลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเคารพตามด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งในฝ่ายชั่วร้ายถ้าอาจารย์สำนักครูทั้ง6เนี่ยลูกศิษย์ก็อยู่ฝ่ายชั่วร้ายด้วยกันอาจารย์ตกนรกก็พาเอาครอบครัวที่ปฏิบัติดูแลลงไปนรกด้วยกันหมดเลยนะคะเป็นอย่างนี้ก็สนุกดีนะคะเรื่องนี้ขออนุโมทนาน้องปูนนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยในกุศลที่เกิดสำหรับวันนี้นะคะปิดรายการค่ะเชิญพี่ห้อยนำสวดมนต์ค่ะทุกครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์ขอเชิญครับอนุโมทนาทุกท่านเลยครับอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับ